ไปสายคุณถาวรต่อนะคะครับจากจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะคุณถาวรครับผมค่ะคุณถาวรครับเลิกกับภรรยาเหรอครับผมยังไม่ครับผมใช่หย่ากันแล้วยังหรือยังไม่ได้หย่ายังครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะพี่นะ56ครับมีลูกกันไหมมีครับ1คนหย่ากันทำไมอ่ะใครขอหย่าเราขอหรือเขาขอคือว่าจะไม่อยากก็อยู่ๆเขาก็หนีไปจัดผมเองหนีไปหรอภรรยาทิ้งไปเขาทิ้งร้างไปนานหรือยังกี่ปีแล้วก็ประมาณ3เดือนกว่าแล้วครับไปงอนมั้งอย่างเงี้ยงอนเมียงอนเปล่าล่ะพี่ไปทำอะไรเปล่าพอดีมีเรื่องทะเลาะกันนิดหน่อยทะเลาะกันนิดหน่อยเมียยกหอพายไปเลยเหรอครับผมไปเลยแล้วยังไม่กลับมาแล้วลูกอะคะคุณถาวรลูกก็อยู่กับผมครับอยู่ที่บ้านนะแม่พี่น้องต้องอธิบายหอพายด้วยนะครับชาวบ้านหลายทั่วประเทศฟังอยู่นะหอพายชาวบ้านไม่เข้าใจนะยกหอพายยกหอพายภาษาบ้านแต่หรือว่าดับพายก็ได้นะทางใต้เนี่ยนะจัดกระป๋องจัดกระเป๋าหอผ้าสิ่งนี้หอเสื้อผ้าไปหอพายครับไปเลยเก็บข้าวเก็บของยังสงสัยอยู่เลยนะหอพายดับพายหอพายเมื่อก่อนนี่มันถ้าเราไปดูหนังจากวงโยงเวลาเข้าเดินทางในป่านะก็จะเอาผ้าขาวม้ามาผืนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปแล้วก็มัดแล้วก็มาแล้วห่อนั่นแหละไปงั้นเลยสมัยก่อนไปงั้นเลยดับพ่อไปแล้วทิ้งกันไปแล้วทิ้งร้างกันไปแล้วดับพ่อไปแล้วไปแล้วเวลาเขาถามกันนะเอ้าแล้วเมียไปไหนดับพ่อไปนานแล้วนี่แล้วนี่แปลว่าไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาแล้วนี่ทีนี้พี่ณรงค์นี่ยังมันเป็นเหตุของหย่าหรือยังครับอาจารย์นี่ตอนนี้คุณยังไม่ได้หย่ากันใช่ไหมยังไม่ได้หย่าครับผมยังไม่ได้หย่ากันแล้วก็ภรรยาก็ไปแค่3เดือนไม่รู้ไปงอนไปมันมีเหตุอะไรไหมมันแล้วคุณจะหย่าคุณจะฟ้องหย่าเขาหรือเขาจะมาหย่าคุณหรือยังไงเนี่ยที่ถามเนี่ยเพราะก่อนที่คุณจะไปถามเรื่องแบ่งทรัพย์สินเนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับครับผมคือว่านั้นผมก็บอกไม่ถูกว่าไม่รู้จะเอาแบบไหนดีนะครับคือยังอยากให้เขากลับมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับครับใช่มีโทรติดต่อไปบ้างไหมคะคุณถาวรเขาบล็อกเบอร์หมดครับบล็อกเบอร์หมดเลยแล้วโทษนะพี่นะเขามีใครใหม่ไหมหรือยังไงไหมพอรู้อะไรไหมผมก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบใช่ไหมลูกอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ลูกอ่ะลูกก็อายุประมาณ16แล้วครับ16แล้วตามแม่ไหมลูกตามไหมไม่ตามครับเล่าของละแหงกันมาตลอดอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับใช่ค่ะทีนี้ถ้าพี่จะถามบอกว่าถ้าเขาไปแล้วอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เลยมาจะจัดการเรื่องทรัพย์สินกับภรรยาใช่ไหมใช่ครับทรัพย์สินกับภรรยาเผื่อว่าผมเผื่อว่าเขามีปัญหาทีหลังผมจะได้ปรึกบอกถูกไงผมก็ลองคุยกับพี่ก่อนหมายถึงว่าเขาไปก่อนหนี้ก่อสินอะไรอย่างนี้อย่างนั้นเหรอใช่ครับพี่มีทรัพย์สินอะไรบ้างอ่ะพี่ถาวรก็เมื่อวันก่อนมันมีทองอยู่5บาทนะแล้วก็ตอนนี้เขาเอาไปหมดผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปขายไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็รถยนต์1คันแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์2คันรถยนต์มอเตอร์ไซค์เอาไปด้วยหมดเลยไม่ครับรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์อยู่กับผมเขาเอาเฉพาะทองไปห้าบาทและที่ดินที่บ้านช่องห้องหอเป็นสินสมรสหากินด้วยกันมาใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้พี่ถาวรจะถามว่าอย่างไรอะครับจะถามว่าถ้าหากว่าเขาบังเกิดว่าเขาจะมาหย่ากับผมจะต้องทำยังไงบ้างเชิญครับอาจารย์ครับครับก็พี่ถาวรนะครับเรื่องหย่ามันมีอยู่3เหตุนะครับคือหนึ่งหย่าด้วยความยินยอมที่ถนอมนะครับคือหลักกฎหมายคือไม่ต้องเข้าเหตุอะไรหรอกครับวันนี้รักกันก็จดทะเบียนสมรสกันแต่งงานกันวันนี้ไม่รักกันแล้วเลิกกันก็จับมือไปหย่าได้เลยพี่ถนอมไอ้เรื่องเหตุหย่านั่นคือเหตุที่จะไปฟ้องคดีนะครับคือเหตุที่จะอ้างว่าจะไปฟ้องคดีต่อศาลได้ถ้าไม่เข้าเหตุนี้อย่าเอาคดีไปฟ้องต่อศาลนะศาลไม่ตัดสินนะครับเหมือนวันนี้นะครับอย่างพี่ถาวรบอกว่ารักกันอยู่ดีๆไม่ชอบแล้วภรรยาคนนี้นะครับไปชอบนักร้องที่อื่นอยากจะหย่าอย่างนี้ก็จับมือกันไปหย่าได้เลยครับถ้าเราอยากจะหย่านะแต่ถ้าถามว่าเขาไม่หย่าฟ้องไม่ได้นะพี่ถนอมเพราะไม่ได้ผิดอะไรครับอันนี้อธิบายเข้าใจก่อนนะครับวันนี้พี่ถาวรกับแฟนเพิ่งทะเลาะกัน3เดือนก็ลองคิดทบทวนนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องลูก
ไอเราเองก็ไม่อยากจะยุหรือไม่อยากจะบอกอะไรให้หย่านะครับแต่เห็นว่าเหตุหย่ามันเกิดขึ้นได้อย่างนี้ถ้าพี่ถาวรบอกว่าเรายังรักกันอยู่ไหมถ้ายังรักกันอยู่กลับมาอยู่บ้านแต่ถ้าไม่รักกันแล้วเราจะหย่ากันก็มาทำให้มันถูกต้องนั้นเรานัดกันไปหย่าที่อำเภอเราจะได้คุยเรื่องลูกได้คุยเรื่องทรัพย์สินที่พี่ถาวรอยากจะพูดนั่นคือหย่าด้วยความสมัครใจครับพี่ถนอมนะครับหรือไม่งั้นก็พี่ครับผมและถ้าหากว่าเขาจะมีคนอื่นผมมีสิทธิ์ฟ้องได้ไหมครับอันนั้นเหตุการณ์ที่จะฟ้องได้ครับอันนั้นคนละส่วนอย่างนั้นพี่ถาวรอันนั้นคนละส่วนกันนะครับถ้าเขามีชายอื่นนะครับอย่ามินชู้หรือร่วมประเวณีกับชายอื่นอย่างเงี้ยครับหรือมาพุกชั่วอย่างอื่นนะครับทำให้พี่อับอายนะครับหรือดูถูกเกียรติชังบิดามารดาพี่เนี่ยมันเหตุใหญ่เยอะเลยอันนั้นคือเหตุที่จะเอาไปฟ้องพี่ถาวรแต่วันนี้อยู่ที่พี่สองคนแล้วนะครับว่าจะอยู่ต่อไหมถ้าอยู่ต่อก็คุยกันนะครับถ้าไม่อยู่ต่ออะไรนะครับถ้าหากว่าเขาไปมีคนอื่นเนี่ยผมมีสิทธิ์ฟ้องได้ใช่ไหมถูกต้องครับมีสิทธิ์อยู่แล้วครับถ้าพี่มีคนใหม่เขาก็ฟ้องได้ครับอันนั้นเรื่องเหตุการณ์ที่อันนั้นเหตุการณ์ที่จะเอาไปฟ้องแต่วันนี้เนี่ยพี่ถาวรอยากดูความชัดเจนนะครับใจผมอยากจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยพี่ถนอมนะแต่ว่าพี่ถาวรต้องหาที่อยู่ที่เขาไปอยู่ได้อย่างเช่นบ้านแม่บ้านเพื่อนพวกเราจะได้ออกจดหมายได้สามารถไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็เชิญเขามานะครับเพื่อที่จะคุยกันว่าเอ๊ะย้ายไปอย่างเงี้ยจะเลิกหรือจะอยู่กันถ้าอยู่กันก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนครอบครัวนะครับเพราะถ้าทิ้งร้านกัน1ปีเดี๋ยวพี่ถาวรก็มีเหตุหย่าได้เหมือนกันเราจะได้บอกทั้ง2ฝ่ายให้รู้สิทธิ์และหน้าที่แต่ถ้าบอกว่าไม่เอาแล้วไม่รักแล้วนะครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็จับทะเบียนจบจับมือกันเลยคู่กรณีตกลงจะไปหย่าที่อำเภอไปใน5วันแล้วก็เอาใบหย่ามาพบอัยการแล้วก็ยุติเรื่องก็จบครับพี่ถาวรครับไม่มีปัญหาครับแล้วสมมติว่าของแค่ที่เขาขายไปก่อนหน้านี้นะครับเราผมจะพอมีสิทธิ์ไหมอยู่ที่ตกลงกันครับตอนแบ่งทรัพย์สินครับพี่ถาวรว่าโอเคถ้ามีรถมีโน้ตมอเตอร์ไซค์สองคันมีทอง5บาทเธอเอาทองไปขายซะแล้วนะครับฉันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรถกับมอเตอร์ไซค์ฉันขอละกันเพราะถือว่าตรงนั้นเธอได้แล้วนะครับแต่ทองต้องไม่ใช่ของมั่นนะครับพี่ถาวรถ้าเป็นของมั่นของมั่นถ้าเป็นของมั่นของพี่เนี่ยเขาตกเป็นฝ่ายหญิงนะครับเป็นสินส่วนตัวนะไม่ใช่ของมั่นนะครับโอเคครับที่ผมพูดก็ย้ำแค่นั้นเองว่าไม่ใช่พี่ถาวรเอาทองไปมั่นก็5บาทแล้วพอเลิกกันจะเอาทองคืนไม่ได้นะเพราะของมั่นตกเป็นฝ่ายหญิงเป็นส่วนตัวครับนะครับพี่ถาวรผมสรุปให้นะสรุปอย่างนี้นะครับพี่ครับอาจารย์พูดตรงนี้น่าสนใจเป็นข้อมูลคุณผู้ชมของมั่นนี่ตกได้แก่ฝ่ายหญิงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเป็นส่วนตัวครับท่านครับเป็นสินสอดตกสินสอดตกได้แก่ใครครับพ่อแม่ครับบิดามารดาผู้เลี้ยงดูฝ่ายหญิงครับสินสอดตกได้แก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูนะครับของมั่นตกได้แก่ผู้หญิงที่จะเป็นตอนแต่งงานด้วยเอาแหวนให้เขาเป็นของเขาโอเคนะครับนอกนั้นก็เป็นสินส่วนตัวสินสมรสว่ากันไปทีนี้อย่างนี้พี่ถาวรสรุปจบนะพี่ลองตั้งสติดูว่าเขาจะกลับมาติดต่อไหมและถ้าเขาติดต่อกันแล้วว่าเกิดว่าเขาไปมีคนใหม่หรือยังไงก็แล้วแต่เขาจะไม่มาอยู่กับพี่แล้วเนี่ยแล้วพี่ก็ยินยอมพร้อมใจว่าเออถ้างั้นเราหย่ากันก็มาเจรจากันตกลงกันไปใต้เงื่อนไขของทรัพย์สินที่มีว่าใครได้อะไรใครได้ยังไงถ้าตกลงกันได้ก็จบจูงมือกันไปที่อำเภอเนาะจารย์ถูกต้องครับถูกต้องครับเซ็นใบหย่าเสียนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้เกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพังงาให้เขาเชิญภรรยาเนี่ยมาไกล่เกลี่ยกันว่าจะเอายังไงกันดีแล้วก็ถ้าไกล่เกลี่ยกันได้กลับมาอยู่กันก็จบถ้าไม่มาอยู่กันจะแบ่งจะแยกกันยังไงก็ไกล่เกลี่ยกันตรงนั้นอัยการก็จะช่วยให้กรณีที่3ถ้าภรรยาเราไปมีชายอื่นทำให้เราอับอายขายหน้าเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นเหตุฟ้องหย่าอย่างที่อาจารย์ว่าอันนี้พี่ถาวรสามารถฟ้องนะครับฟ้องหย่าต้องฟ้องหย่านะฟ้องหย่าและเรียกค่าเสียหายจากชายชู้คนนั้นได้ถูกไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องครับครับเนี่ยที่พี่ถามเมื่อสักครู่นี้นะพี่ถาวรนะไปทีละขั้น1ไม่สำเร็จไปขั้น2พบอัยการพบอัยการเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาว่ามีเหตุถึงขนาดจะต้องฟ้องหย่าก็ไปขั้นที่3นะครับโอเคครับนะก็ประคับประคองกันดูก่อนนะพี่นะยังไงก็ใช้ลูกเป็นกาวใจก่อนนะสวัสดีครับพี่ถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ